สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมานะครับบ้านช่างพะเนียดนะครับผมมาแก้ไขนะครับโปรแกรมนะครับให้กับท่านนะครับเพราะว่าท่านกำลังจะกลายเป็นยูทูบเบอร์ดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมนะตอนนี้เลยนะครับผมอ้าวสวัสดีครับผมช่างต๋อยสวัสดีครับโอ้สวัสดีพร้อมพะเนียดเลยเนาะสวัสดีพร้อมพะเนียดครับผมโอ้ยกำลังเฮ็ดพะเนียดไหมครับครับกำลังทำพะเนียดพอดีเลยนะครับให้กับพี่น้องเราครับให้กับเสียทางไหนนะราชบุรีครับโอ้เสียราชบุรีนะครับอยากได้คอนบนโอ้อยากได้คอนบนนะครับก็คือออกชื่อได้ใช่ไหมเอาเสียทั้งราชบุรีเลยครับที่เรารู้จักกันแหละครับโอ้โหเป็นคอนบนครับคอนบนนะครับมาหาช่างพะเนียดก็ต้องดูพะเนียดก่อนแล้วครับผมครับจะไปดูอย่างอื่นก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมช่างโอ้คอนบนอันนี้ไม้ประดู่ครับไม้ประดู่ผมมาคิดวิเคราะห์นะช่างถ้าเกิดไม้สักในเวลานานๆไปนี่มันจะผุมันจะก่อนไหมครับถ้านานไปนี่มีส่วนครับใช่ไหมครับเพราะว่าผมเห็นหัวกลงที่มันเป็นจากทำที่จากใบสักคือมันจะหลุดครับพี่น้องครับมันจะแบบแตกมันจะผุไปตามใช่ครับเวลาใช่ครับยิ่งถึกฝนน้อยจัดเนาะครับนี่แหละผมก็เลยกลับมานึกถึงไม้เนื้อแข็งที่มันแบบทนทานจริงๆก็คืออย่างเช่นไม้ประดู่ประดู่ครับแล้วก็ไม้มงคลที่เราพูดไม่ได้ครับไม้มงคลไม้มงคลเรียกไม้มงคลแล้วกันจันขามมือครับใช่ครับทนเนี่ยคือถ้าเกิดเราได้ไม้สักที่มันเป็นแก่นจริงๆเนี่ยโอเคเนาะช่างเนาะน่าจะทนอยู่ครับก็ต้องรักษาครับครับหรือเคลือบเลกเกอร์เพื่อรักษาเนื้อไม้รักษาเนื้อไม้ครับว่าจนกลัวมันสิเก่าจนกลัวเก่าเรามันค่อยเนียนนะไม่ๆมันบ่เนียนหรอกครับอ๋อสําหรับสายปลามันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงเวลาเราไปใส่ตามป่าตามอะไรอย่างนี้ครับขันสายปลามันเหลี่ยมครับอืมครับมันวาวแหละครับสายปลาใช่แล้วนี่คือของเสียราชบุรีคือโอเคแล้วล่ะครับคือเป็นไม้ประดู่ไม้เนื้อแข็งครับบ่พ้นเลยครับเอาสภาพนี้เลยอุ้ยสวยไม่ต้องนั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่แล้วครับนะครับพ้นแล้วมันสีแดงเลยครับแดงแล้วมันดึงเดี๋ยวนกคือโดยเฉพาะนกป่ามันจะตกใจครับครับสำหรับอาจารย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนาฝนก็คือต้นนี้แหละอาจารย์ตรงไหนตรงเก้าคอยเป็นเก้าดีกว่าเนาะใส่ท่อนใส่ลงไปครับเนี่ยครับเป็นเหล็กเป็นโล่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 ผสมทองเหลืองแหละครับครับผมอันนี้คือสั่งมาต่างหากครับแต่พยายามใส่แท่นเก้าไม้มันดีบวมเวลาถึกฝนครับอันนี้คือจัดให้เสียไปเต็มที่เลยครับนะครับฮะก็เรื่องพะเนียดก็จบไปตอนนี้ผมก็เลยหันมากลับมาวิเคราะห์นี่แหละพี่น้องครับแล้วก็ไม้ประดู่มันก็หาไม่ยากด้วยครับครับมันพอมีไม่ต้องพิมพ์เลยล่ะไม่ครับน้ำหน้าน้ำไห้ใช่ครับมันพอมีอยู่ครับพี่น้องครับนั่นแหละคือประเด็นนะครับพอได้เพราะแล้วก็เป็นไม้ที่เนื้อแข็งด้วยครับสีสวยน้ำละครับน้องๆไม่มงคลหรอครับครับผมครับผมมีมั่นในตัวครับวันนี้ผมก็มาทำโปรแกรมให้กับของช่างต่อยนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องของ YouTube เนาะครับยังเปิดรายได้ยังไม่ได้ผมก็เลยมาดูให้วันนี้ก็เลยมาจะมาแก้อันนี้นิดนึงนะครับเรื่องของการเข้ายังไงมันทำไมรหัสมันยังไม่ส่งมาให้ช่างครับทำไมมันมันขึ้นนานมากเลยเพราะว่าช่างต่อยเตรียมฉลองไว้แล้วนะครับจ้างหมอลำคณะ180,000นะครับจ้างไว้รอแล้วบุญหน่อยว่าอย่างเขาว่าโอ้มีบุญเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับเอาละทีนี้นะครับผมจะพามาดูนกหมานซึ่งช่างต่อยก็เสียนกตัวรักไปครับเสียเจ้าอะไรนะเจ้าฟ้าใสเจ้าฟ้าใสนะครับถือว่าเป็นนกโอ้ตัวรักเลยล่ะประจำค่ายของช่างต่อยโดยตรงเลยไปไหนไปออกรบกับใครก็พอเชิดหน้าชูตาได้อยู่ครับบ่มีงอเนี่ยครับแต่ก็มันก็เกิดนะครับแต่ไม่อยากให้เกิดครับพี่น้องครับเกิดแบบบ่ขาดบ่ขาดครับบ่ขาดก็ไม่เป็นไรทีนี้มีตัวใหม่มาแทนไปได้ยินเขาว่าเจ้ามดแดงครับผมสาเหตุที่ตั้งที่ว่าเจ้ามดแดงยังไงมดแดงลุ่มครับฮะเขาแง่มดแดงเพิ่งเสียดหน้าผมเลยไปใส ยังไงทีนี้ปล่อยประมาณ7นาที8นาทีบ่ถึง10ดอกครับผมได้ไปเบิ่งบัดนี้เต็มโตเลยครับโอ้บัดนี้มันยังไม่กัดใช่มั้ยกัดแล้วครับเริ่มแล้วกัดอยู่นี่3โตครับหิ้มตาโอ้ขอบตาตาซ้ายครับ
ครับ3โตครับเยี่ยวใส่เรียงเรียบร้อยกัดมันต้องเยี่ยวไปอาจารย์กันกัดกัดมันต้องเยี่ยวอยู่แล้วเอาลงทันพอดีเอาลงแล้วครับบัดนี้เอาออกมาเจ็บบ่ครับครับเดี๋ยวๆตอนกัดปุ๊บนี่มันยังไม่ดึงใส่กันเนาะมันยังไม่ดึงคอใส่ปีกยังไม่ดึงขาใส่ตัวยังครับยังเพราะว่าแต่ว่าประมาณ50พุ่นแล้วครับครับแต่ถ้าไปสัก5ถึง6นาทีนี่ดึงแน่ๆโอ้เปีย30นาทีเรียบร้อยครับนี่แหละครับนกมันจะบางตัวมันออกนกเลยนะครับถ้าของช่างตัวไอ้ดีคือมันเยี่ยวใส่เฉยมันยังไม่ดึงครับถ้าเกิดนกตัวไหนที่โดนดึงหัวใส่ปีกดึงขาใส่ปีกเนี่ยนะครับถ้ามันเหี่ยวกันเหล่าเหี่ยวกันเหล่าเหี่ยวครับมันสีขาวฝาเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับใช่ครับเป็นแน่นอนเป็นตาซ่อนตามั่วไปเลยครับถ้าเยี่ยวมดแดงนี่แรงมากนะครับถ้าโดนขานี่ขานี่เปื่อยเลยนะครับขานกนี่เปื่อยเลยนะคันแรกปฐมพยาบาลแบบเลยอาจารย์ผมว่าผมพยายามที่ใส่น้ำเลยน้ำเป้าห้อครับล่างๆครับคือเราหาไม่ได้หรอกอะไรที่คือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนครับนะครับก็บางคนก็จะเอาน้ำอะไรน้ำเขาเรียกว่าน้ำซาวข้าวครับบ้านเราเรียกว่าน้ำข้าวหมาครับแต่ว่าก่อนอยู่ปลาครับเฉพาะหนาผมเอาน้ำก่อนครับอันนี้อันตรายครับมดแดงเพราะว่าเยื่อมันเป็นกรดครับครับเราต้องรีบล้างออกนะครับเราต้องรีบล้างออกจากตานกถ้าเกิดเราไม่ล้างแล้วปล่อยมาถึงบ้านรับรองครับตาขึ้นขาวขึ้นฝ้าเลยบ้านนี้ก็หาได้ง่ายๆก็คืออันยาหยอดตาครับใช้ยาหยอดตาด้วยครับยาหยอดตาเวียนมือก็ได้ครับครับพอล้างจากป่ามาแล้วครับเราก็มาที่บ้านก็ใช้ยาหยอดตาล้างออกครับครับก็น่าจะช่วยได้ครับตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้สูตรนี้นะครับก็มันยังไม่แรงไงใช่ไหมเจ้าหมดแดงยังไม่แรงให้เฉยครับมันยังเหี่ยวบ่หลายครับแค่ไม่กี่ตัวนะครับสามตัวก็ถือว่าโอ้ครับแต่ว่าเหี่ยวมันแรงจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนกหมานครับตัวนี้มาแทนเจ้าฟ้าใสนะครับของช่างต่อยนะครับนะก็ถือว่าผมว่าน่าจะมีผลงานดีกว่าเจ้าฟ้าใสไหมช่างครับครับผมดูตามผมดูผลงานคือนี่เป็นมันบอมันกระแรกนะครับอาจารย์ครับเป็นนกบ่อที่อันนี้บ่อโศกซีดาโอ้ครับโศกซีดาบนกลางล่างทางรถไฟครับทางรถไฟน่าจะเป็นป่ามะม่วงใช่ไหมแถวป่ามะม่วงไหมต้นสมเสียวครับไม่มันถ้าบนนี่ถ้าโศกซีดาบนมันจะเป็นป่ามะม่วงถ้ากลางจะเป็นเถียงนาที่มีองค์น้ำแดงแล้วก็ถ้าข้างล่างก็จะเป็นติดทุ่งนาติดทางรถไฟเลยครับติดทางรถไฟน่าจะเป็นสุกศิดาบุญครับนะผมเคยไปต่อนะครับบริเวณนั้นก็ได้มาอยู่นะครับตอนนั้นปีนนะครับตอนนั้นยังปีนอยู่ผมยังประทับใจเลยครับครับอันนี้คือเจ้ามดแดงนะครับตัวรอดตายครับรอดตายจากอาจารย์เมืองตาครั้งนี้นะด้านใส่เดี๋ยวขอตรงประตูครับจะได้ชัดเจนนะครับต้องรอให้มันหันมาครับถ้าเราหันมันหันตามครับนกนี่ด้านใส่เลยโอ้นี่แหละครับเปลือกตานี่แบบเอาง่ายว่ามันแนบเข้ามาครับเบี่ยวเลยแหละครับนี่ไม่มีปัญหาครับขอให้เล่นครับขอให้ตาไม่คือตาไม่บอดใสครับตาบ่มุบ่บ่บ่มันก็ใช้ได้บ่ใสบ่ขุ่นโอ้เป็นนกหนาวเดือน5ด้วยครับพี่น้องครับอยู่เหรออาจารย์มันจะตื่นตื่นมันจะแบบสั่นนิดนึงครับไม่ใช่นกป่วยนะครับมันจะมีประเภทนึงก็คือหนาวเนี่ยแหละเค้าเรียกว่านกดาวเดือน5คือมันจะสั่นดิ๊กครับทั้งตัวเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเจ้ามดแดงตัวนี้ถือว่าเป็นนกหลักแล้วตอนนี้ครับของค่ายช่างต่อยนะครับเชิดหน้าชูตาตอนนี้ครับแทนเจ้าฟ้าใสครับนะครับนี่เป็นนกเสียงกลางคมเสียงกลางนวลครับกลางรอดป้าเลยอาจารย์ยิ่งไกลครับครับเมื่อกี้ดิ้นอาจจะไม่ใช่เจ็บนกไม่ใช่เจ็บปีนะมันปีกมันขัดกันแล้วมันก็ต้องนะครับเนี่ยมันจะคล้ายๆว่ามันแต่งขนให้มันเข้าสู่ตำแหน่งเดิมครับผมนะครับนี่ก็คือเจ้านะครับดูครับดูผมก็ไม่สังเกตว่ามันหนาวเดือนห้าฮะผมก็ไม่ได้สังเกตทุกทีครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเดือนห้าใช่ไหมโอ้นะครับผมเพิ่งเห็นนกซีนี่อาจารย์ครับสีสวยเป็นนกสุกซีดาถือว่าบ่อนี้ผมก็เคยได้เล่นเหมือนกันนะพี่น้องครับตอนนั้นยังปีนอยู่เลยนะครับผมเป็นคนพูดกับตาใสว่าสุกซีดาบนสุกซีดากลางแล้วก็สุกซีดาล่างครับนะครับส่วนมากผมจะได้แต่สุกซีดาล่างครับพี่น้องครับ
นี่นะครับโอ้ครับดูคนสนับปีนะครับชี้ลงคอนนะครับไม่ได้เลี้ยงตามตัวอาจารย์นิสัยเกียร์นี่ข้อ2ก็เอาได้ได้ครับได้ข้อ2เทื่อนึงแล้วก็ได้ได้ตัวนึงแล้วก็เอาอีกตัวนึงอ๋อก็คือได้2ตัววันเดียวอ่ะครับครับเช่าเซ้าเดียวบ่ถึงบ่บ่หมดมื้อเซ้าเดียวครับครับดูนะครับนี่ลักษณะนกนะนี่นะครับตามุนตาไม่ตาไม่ได้แบบนั่นใหญ่เนาะช่างเนาะถ้าดูเนี่ยครับตาฝั่งทางซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะแบบเจ็บนิดนึงฝั่งนั้นมันจะเป็นมนกลมนิดเดียวเองนกไม่ได้ตาแบบบ้านเราเรียกว่าตาโล่ตาสวนไม่คือไม่ได้ตาโตอย่างนั้นมันจะเป็นตามนกลมนะครับนกแสดงว่าตัวนี้ยังถ่ายขนอยู่แล้วช่างเห็นขนแต่ว่าก็เล่นได้ที่เขาจะครับออกล่าสุดไปไหนครับช่างนี่หมู่บ้านนี่ครับเป็นยังไงเมื่อวานนี้หมู่บ้านนี่นกลู่ครับนกลู่ที่ถนนบ้านอาจารย์แหละครับนกลู่พะเนียดครับเข้าไปกับบ่เต็มใจสู่ครับแสดงว่าใส่บ่ได้บ่เต็มใจสู่ครับบินยังยั่งครับผมอันนี้คือนกตัวใหม่นะครับของช่างต่อยถือว่าโอเคครับผมดูผลงานจากช่างต่อยไปต่อก็มีเฉลยอยู่เรื่อยๆนะครับแถมไปจับเฉลยวันนี้ก็คือเฉลยบ่อเจ้าสองครับพี่น้องครับครับผมนะไม่มีใครต่อได้นะช่วงนี้นะเหนียวครับเหนียวสุดๆบอกว่าเหนียวครับเพราะว่าคนไปเล่นเยอะครับ ใครก็เข้านะครับพ่อหมวดเกียรติไปยังไงนะครับก็ไปอยู่ครับเพิ่งกับว่าเหนียว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 อีเลียครับครับเพราะว่ามันมีตัวนึงเสียงกลางที่ว่าครับมีขล่มแล้วครับครับบ่อเจ้าสองนี่นะก็คือผมเห็นช่างต่อได้2ตัวแล้วนะครับครับตัวแรกเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียใช่ไหมครับโอ้ได้ตัวเมียครับตัวที่2นี่อันนี้แหละครับห้างเงินปีอันนี้ของจริงใช่ไหมนี่ครับไม่ใช่นะจ๊ะนะของจริงครับอ้าวโอเคเดี๋ยวจะไปมาดูครับเฉลยเจ้ามดแดงนะครับบ่อเจ้า2นกต่อผมเลยนะครับที่ผมได้ไม่รู้ว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับของบ่อเจ้า2นะครับเห็นแต่ช่างต่อยลงว่าได้เฉลยบ่อเจ้า2ผมนะครับชุมเมื่อนี่มันอาศัยดอนต้นนั้นหรอครับครับเป็นนกกี่กู่ครับช่างนี่เป็นนกผมบ่ได้ยินเสียงกันย้อนเลยครับมีแต่เขาห่วมเลยเขาห่วมแล้วก็คู่สูตรเลยครับนี่แหละประเด็นมันต้องถ้าไม่ขันให้เราได้ยินคือต้องใช้สูตรกันดูครับผมดูแล้วเป็นนก1กู่ครับพี่น้องครับดูแบบนี้เลยเอ้าเปิดที่ไหนครับช่างนี่ต้องใส่รหัสอะไรรหัสล็อกผมต้องเสียบแบบนี้อาจารย์มันเคยมีครับเดี๋ยวพี่น้องจะดูตามผมหรือเปล่านะเพราะว่าสูตรผมสอนไปแล้วกันดูนก1กุกนะครับดูสอนไปแล้วนะครับก็คือดูที่สนับปีกนะครับสนับปีกนก1กุกนี่ถ้าใหญ่แบบนี้ดูง่ายมากครับนะครับเป็นนก1กุกแน่นอนนะครับชัวร์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใบมะขามเราต้องไปดูอีกรอบนึงนะครับแต่นี้ก็คือมันเป็นใบมะขามแล้วก็ใบใหญ่ตรงไหลเห็นมั้ยครับช่างตรงเห็นนะครับนั่นแหละครับครับครับแต่ถ้าเป็นนกสองกุกมันจะยาวครับมันจะยาวนะครับมันจะยาวออกมาเป็นใบขี้เหล็กครับครับส่วนมากเลยนะครับแต่ถ้านกหนึ่งกุกบางคือบางทีนกสองกุกห้อยจะดูยากเพราะว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างหนึ่งกุกกับสองกุกครับผมนะครับแต่ถ้านกสองแต่ถ้านกหนึ่งกุกคือดูคือดูง่ายเลยครับครับมันจะผิดแปลกไปแล้วก็คือสนับปีกมันจะใบใหญ่สั้นตรงไหล่มันเห็นไหมครับครับนะพอช่างพูดเห็นแบบนี้ปุ๊บดูออกเลยนะครับนี่โอ้นี่แหละครับเสียงเจ้ามดแดงนะครับครับเดี๋ยวมาดูที่นกตัวนี้ต่อนะครับซึ่งถือว่าทรงใกล้เคียงกันกับเจ้าสองครับแต่ว่าเจ้าสองจะเป็นนกสองกุกจะเป็นแบบใบยาวใบขี้เหล็กยาวเพราะว่าน้องเป็นนกสองกุกเพราะว่านะครับตัวเสียงกลางนี่ไม่เหลือตัวเดียวนี่แหละครับครับผมคาดว่าตัวนี้แหละนกเสียงกลางตัวนั้นกี่กุกบอลูเหมือนครับแต่ว่าเป็นเสียงกลางแต่ว่าโอ้เอาไปแต่ก่อนมันได้มันไม่ขันให้ได้ยินเลยครับช่างเดือผมไม่ค่อยสนใจผมได้ยินแต่ผู้กองเกียรติว่านกกุกเดียวเสียงกลางครับแต่ถ้าตัวนี้ให้ดูก็คือ1กุกน่ะใช่แน่นอนครับครับแต่ถ้าเสียงกลางก็คือใช่ตัวนั้นแน่ๆแหละที่ว่ามันเห็ดๆหน้าภาษาบ้านครับเฮาว่าเฮ็ดๆนั่นแหละครับใช่ครับใช่ครับนกนกเฮ็ดๆ1กุกครับมีเค้าล่มค่มค่ายอยู่ดอกอาจารย์ว่ามันหลุดขึ้นเค้าตีเทียนนึงฮะหลุดขึ้นเค้าโอ้เค้าไปต่อแล้วครับนกตัวดินครับหลุดขึ้นเค้าครับติดก้อยเค
ขาลืมปักหรือเปล่าไม่นานฟุกครับแต่ว่านกตัวนี้จะดิ้นหน่อยครับเพราะว่านกเป็นนกยืนสูงขายาวนิดนึงครับแมนครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังผมบวชแล้วอยู่นิดนึงใช่ไหมครับบวชแล้วผมกำลังจะถามต่อว่าทำไมหางสั้นแล้วออกพร้อมกันอย่างนี้ผมกำลังจะถามอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเกิดจากการถอนขนนะครับบวชก็คือถอนขนนั่นเองนะครับมันจะเปรี้ยวนิดนึงครับนกลักษณะนี้นะครับในการยืนแบบนี้นะครับนี่หางก็เท่ากันผมกำลังจะถามนะครับช่างเฉลยมาก่อนเลยว่าบวชนะครับยังไงนกถ่ายขนยังไงก็ไม่ออกเท่ากันครับยังไงนกไม่ถ่ายขนออกพร้อมกันทีเดียวทั้ง12เส้นครับไม่ถ่ายแน่นอนแต่นี้ขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเลย12เส้นมาตัวแรกมันเปรี้ยวอาจารย์ครับเปรี้ยวแห้งครับแน่นอนครับดูกันยืนนะนี่แหละครับนก1กุกแต่ว่าสู่จริงผมได้รุ่นเยอะสู่จริงครับสู่ปีก็เหมือนกันใช่ไหมครับเจอบวชครับงานนี้นะครับได้อะไรมาเป็นมหรสพมีไหมมีหมอลำไหมมีครับครับผมเอาล่ะพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่ามาแก้ไขนะปัญหาโปรแกรมของยูทูบเบอร์ต่อไปเขาก็จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ใช่สู้พี่น้องเพื่อนๆนี่แหละครับโอ้ครับผมแล้วก็มาดูนกหมานนะครับเจ้ามดแดงนี่ยอมรับเลยว่าหมานนะครับแล้วก็เฉลยนะครับบัวเจ้าสองนะครับถือว่าใกล้เคียงอยู่ครับแต่ว่านกตัวนี้มันจะเป็นนกหนึ่งกลุ่มอาจจะดูลายอาจจะใหญ่กว่ากันนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นบัวเดียวกันนะครับอ่ะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันที่เคยดับสั้นที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับช่างต่อยช่างพเนียดสวยช่างพเนียดงามเขากำลังจะเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับผม